สวัสดีครับพบกับผมมาร์ตินนะครับจากช่องฟิลไทยทุกครับบางทีเราไปที่สถานีรถบัสบขสจีนนะครับหรือว่าเชอจ้านนะฮะเราก็จะเจอนี่ครับมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับหญิงผู้ชายจะเป็นเขาจะมีปลอกแขนนะครับผู้หญิงจะคาดเหมือนกับเป็นนางงามนะครับประกวดเทพีหรืออะไรสักอย่างนะครับถ้าเป็นบ้านเราคงเป็นแบบนั้นแต่ว่าเขาไม่ใช่นางงามธรรมดานะครับอันนี้อยู่ที่สถานีรถฉางซาหนานนะฮะก็คือฉางซาหนานจ้านสถานีรถสายใต้ของเมืองฉางซานะครับมณฑลหูหนานนะฮะแล้วเขามายืนทำอะไรอยู่กลางสถานีนะครับนี่ครับมีคนมาถามละนะฮะคือเขาเป็นเจ้าหน้าที่บริการนะครับนะฮะตามห้างเลยครับตามสถานีรถตามสถานที่ที่พับลิกเนี่ยนะฮะสถานที่ที่สาธารณะเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยแล้วมายืนนอกบูธคอยอำนวยความสะดวกคอยให้สอบถามนะครับคือจะมีทั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์อยู่ในบูธแล้วก็มายืนอย่างนี้นะครับและสัญลักษณ์ก็คือผู้ชายมีปอกแขนนะครับผู้หญิงมีคาดเนี่ยครับคาดตัวเนี่ยเป็นเหมือนเทพีเหมือนประกวดนางงามบ้านเราอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนแต่ว่าไม่ใช่ครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่บริการครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวการเดินทางครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับผม